เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:06 น.สาธิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับค้นหาเชิงรุกสมุทรสาครไปแล้ว60%คาดที่เหลือน่าจะทำได้ครบในสัปดาห์หน้าหลังผ่อนคลายมาตรการยังห่วง2พื้นที่10:19 น.ซูเปอร์โพลเผยเรียนออนไลน์ห่างโควิดขณะ79.4%พอใจการทำงานของโฆษกสบค10:35 น.คณะกรรมการปราบบ่อนตั้งธงลุยพื้นที่ระยองเป็นจังหวัดแรกยกเคสบ่อนหลงจู้ที่มาบตาพุดและอำเภอเมืองเป็นศาลตั้งต้นก่อนสาวให้ลึกที่สุดล่าสุด10:48 น.ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยนครสวรรค์1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวอด5หลังพบ2แม่ลูกถูกไฟคลอกดับคาบ้านเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup